ต่อมานะครับพี่น้องเห็นแล้วความพินาศมี2ประเภทความพินาศแบบหมดตัว suffering loss suffer loss คือว่าเซมิโอคือหมดตัวบนสวรรค์บนสวรรค์ไม่เหลืออะไรเลยเข้าไปแบบไม่มีบำเหน็จ so the other destruction is like when you get into the heaven you don't have any reward anything พี่น้องบางคนพระคัมภีร์พระเจ้าพระเยซูพูดกับเศรษฐีหนุ่มบอกว่าบางคนที่เป็นคนต้นบนโลกจะกลายเป็นคนปลายในสวรรค์ Jesus says to the young rich man that some people is the first in on this world will be the last ตอนผมไปพระราชวังต้องห้ามกับคุณหมอวรุณนะครับอาจารย์หมอก็แซวผมบอกว่าขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของอาจารย์คมเอกผมนะอัตโนมัติเลยใช่ครับอาจารย์รับเลยรับเลยครับ When I went to China and Pastor Varun say that welcome to Pastor Komek house with the palace. ก็ไม่แน่นะทำงานหนักขนาดนี้จะได้บ้านใหญ่ขนาดนั้นก็ได้ So I work so hard like this so I definitely going to get that kind of reward. ต้องนอนสลับเตียงไปเรื่อยๆ2ปีถึงจะนอนหมด In that palace you have to sleep in the each bed for 2 years there will be พี่น้องจะบอกให้พี่น้องหลายคนนะครับเด็กๆนะครับหลายคนนะครับยังหมกมุ่นกับบางเรื่องน้องฟังให้ดีนะวันนึงน้องอาจจะไม่รอด1 2 นะถึงน้องรอดนะน้องก็ไม่มีบําเหน็จ So teenagers in the church listen carefully if you still upset if you still spend a lot of time with something you will be destroyed or if you are saved you don't have any reward อาจารย์แล้วหนูจะกลับใจทันมั้ยหนูจะทําอะไรทันมั้ยทันจ้า So pastor so how can I repent can I repent now yes you can ตลอดที่ผมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับน้ํานะครับผมได้ยินคําสัมภาษณ์ซ้ําๆซ้ําๆทุกคนพูดเหมือนกันบอกว่าน้ํามาเร็วมากเลยค่ะ When ไม่ทันตั้งตัวเก็บของไม่ทันไม่ได้เตรียมตัวไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้ When I following the news about the flood I repeatedly like hear a lot of people say that yeah it was expected we didn't have time to gather the belongings พี่น้องประโยคนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆผมฟังตลอดการเดินทางกลับจากที่จังหวัดเชียงรายนะครับนั่งรถมาฟังแต่ข่าวน้ำท่วมมันพูดซ้ำๆเกิดขึ้นเร็วมากเลยค่ะเก็บของไม่ทันทุกคนก็รู้ว่าฝนตกหนักคนทุนก็รู้ว่าน้ำท่วมที่เชียงรายทุกคนก็รู้น้ำท่วมที่แม่สายแล้วพี่ไม่เก็บของอ่ะ So this phrase has been repeatedly like saying by a lot of people and then people still yet that you know not prepare themselves พี่น้องบางคนเป็นคนเชียงรายบอกอาจารย์คนกรุงเทพตกใจเกินไป The local people in Chiang Rai people say that oh you are from Bangkok so don't be afraid บ้านเป็นช็อกโกแลตแฟคทอรี่เลย So yeahEveryone's house has been kind of like a chocolate factory with the mud. แป๊บเดียวไม่กี่ชั่วโมงน้ำท่วมชั้นหนึ่งหมดเลย It's come very fast, like in a few hours. มาแบบไม่รู้ตัวมาแบบเร็วมาก It's a very unaware. It's very the unexpected. มัทธิว 24 ข้อ 39 น้ำได้มาแล้วกวาดพวกเขาไปสิ้นโดยไม่ทันรู้ตัวฉันใดSo Matthew 24:39 and did not know until the flood came and took them all away. ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า and knew not until the flood come. ในภาษาเดิมใช้คำว่า ginosko ที่แปลว่ารับรู้แบบรับรู้ด้วยตัวเองอ่ะมองเห็นด้วยตัวเองรับรู้หมายความว่าเขาไม่รับรู้อะไรเลยในใจเขาไม่รับรู้อะไรเลยจนวันที่เขาพินาศ In English phrase and knew not until the flood came.It said, which means to perceive or to know. This means they were unaware of the disaster. มีหลายครั้งมากเลยที่ลูกชายผมขึ้นไปที่บ้านแล้วก็ตกใจมากรีบโทรมาหาผม A lot of times, like when my son came up into the house and he was so excited, frightened. Mummy, อยู่ไหน Mummy อยู่ไหน Where's my mom? Where's my mom? Where's my mom? แล้วสายตอนที่รอคอยจะมีคนรับสายก็ยาวนานมาก And then, oh, she's still on the phone for a very long time.ตื่นไม่รับสักทีไม่รับสักทีไม่รับสักทีคอมป้าก็เปิดค้างไว้แอร์ก็เปิดทิ้งไว้ป้ามามีโดนรับไปแล้วใช่ไหม Oh yes I left my phone or the computer like or turned it on ลูกชายผมลงมาข้างล่างเจอพี่พอยังอยู่ปลอดภัยหมายว่าพี่พอมีชีวิตที่ชอบทำมากก็น่าจะปลอดภัยอันนี้ยังไม่ถูกรับ And when he came to downstairs like he says some people oh, okay let's do it พี่น้องพระคัมภีร์1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่2ฟังดีๆนะพี่น้องทุกคนรู้หมดว่าน้ําท่วมทุกคนรู้หมดว่ามันใกล้แล้วผมพูดจนหูท่านจะฉีกอยู่แล้ว In 1 Thessalonians chapter 5 everyone knows that the time has come พระคัมภีร์1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่2บอกว่าท่านเองก็รู้ดีอยู่แล้วว่า
วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืน And the Bible says that for you yourself know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night เมื่อเขาพูดว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อนั้นแหละความพินาศจะมาถึงเขาทันทีAnd when they say peace and safety then the sudden destruction comes upon them และตรงท้ายบอกว่าเขาจะหนีก็ไม่พ้น AndIt's also said that they shall not escape. รู้พอรู้ปุ๊บก็ถึงตัวแล้ว They knew, but it's all of a sudden it's just come attack them. ท่านกำลังกลับบ้านไปฉันแทนเปิดไอเย็นๆ You go กลับบ้านจะปวดไปโอ้อาจารย์เทศนาวันนี้ดีมากเลย Turn on the aircon and oh, pastor preach very good message today. แล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ And then you open your computer.กับ www.com เลื่อนไปดูข่าวสารอัปเดตตัวเราเราจะได้ทันโลกทันเวลา update the news and everything ไปอยู่ตรง happening in the world สัมภาษณ์นางเอก AV and then you can say the interview of ทำไมเธอถึงมารับงานนี้ท่านสงสัยมากอยากจะเข้าใจว่าคนทำไมถึงไปทำบาปดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องเลยกดเข้าไปดูอ๋อโอเคดูไปดูมาเห็นชื่อปุ๊บ the main character of the pornography or something and then ดูหนังโป๊Yeah, you just like go deep. กำลังดูอย่างเพลิดเพลินถึงตีหนึ่ง and then you committed to sin. You watch until 1 a.m. in the morning. Beep beep. And then beep beep. The trumpet comes. เสียงแตรมา ha 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 ha. อะไร พระเยซูมาแล้ว Jesus came. กำลังโทรหาเมียน้อยที่ซุกเอาไว้ You called your mistress. โอ้โหมาโบสถ์นี้โคตรชอบทำOh, do you come to time to this? So righteous. นะคบหาเมียน้อยเป็นเหมือนอีกครอบครัวเรามีครอบครัวเราเป็นครอบครัวพระคริสต์ Monday ยังไม่พอนะไปประกาศเมียน้อยมาเชื่อพระเจ้าอีกแต่อยู่อีกโบสถ์ Monday to Friday that you know you spend time with your mistress so, and the weekend you spend time with your real family. สุดท้ายพระเยซูมาพี่หน้าฉับพลัน And then when Jesus came, sudden destruction. เป็นคริสเตียนภาษาอะไรมีเมียน้อย So จริงๆท่านถูกนะมีเมียน้อยก็มีคนเดียวก็พอWho are you to be a Christian to have a mistress? พี่น้องว่าจริงไหมนะครับวิบอน16ข้อ15ดูเถิดเราจะมาเหมือนขโมยผู้ที่เฝ้าระวังให้ดีรักษาเสื้อผ้าของตนจะเป็นสุขเกลือว่าผู้นั้นจะเดินเปลือยเปล่าแล้วคนทั้งหลายจะเห็นความน่าละอายของเขา Revelation 16:15 Behold I am coming as a thief Blessed is who watches and keeps his garments let he walk naked 2 เปโตร 3 ข้อที่ 10 และวันของพระเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมาในเวลากลางคืนวันนั้นท้องฟ้าจะล่วงไปเสียอย่างเสียงดังกึกก้องโลกธาตุจะสลายด้วยไฟอันร้อนยิ่งแผ่นดินโลกและการงานทั้งปวงที่มีอยู่นั้นจะต้องไหม้เสียสิ้น 2 Peter 3:10 everything will be burned because God will come as a thief นะครับเข้าใจลูกา 12:39 ถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยจะมาเวลาไหนเขาจะตื่นอยู่ระวังไม่ให้ทะลวงเรือนนั้นได้ Luke 12:39 if the master of the house has known what your thief would come he would have watched and not allow his house to be broken ไปที่อิตาลีนะครับแล้วก็ทําโปรแกรมพาคุณหมอไปเที่ยวถ่ายทํานี่นะครับไปหลายเมืองมากแล้วก็จริงๆตั้งใจจะไปเมืองนึงชื่อเนเปิล So I went to Italy to help Pastor Varun to do some record of the message เมืองนั้นมันมีเมืองสําคัญเมืองนึงเค้าเรียกเมืองปอมเปอี There was one of the city in Naples is called Pompeii นะครับเมืองปอมเปอีเกิดเหตุการณ์ในคศ79ที่ภูเขาไฟเวสซูเวียสนะครับระเบิดแล้วสุดท้ายเมืองปอมเปอีนะครับในเวลาชั่วพริบตานะครับควันเท่าแล้วก็ลาวาไหลเข้าไปในเมืองแล้วฝังคนทั้งเมืองอยู่ใต้ดิน So there was the situation the occasion happened and Mount Vesuvius has been erupted and then a lot of people not aware of it เมื่อเวลาผ่านไปนะครับคนที่ถูกฝังอยู่ในเท่าลาวาก็ย่อยสลายไปกลายเป็นช่องว่างที่อยู่ภายใต้ดินAnd their bodies were covered in ash and have been preserved in the day through the use of the plaster casts. นักโบราณคดีก็เลยเทปูนพลาสเตอร์เข้าไปในช่องว่างเหล่านั้นแสดงให้เห็นท่าทางของคนเหล่านั้นในวันที่เขาพินาศฉับพลัน So the archaeologists, นักโบราณคดีเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้ Archaeologists. Yeah, they put the plaster casts into those kind of thing to make sure that their bodies ท่าทางหลักที่พบท่าทางแรกคือท่าทางของการปกป้องบางคนนะครับพยายามปกป้องตัวเองด้วยมือและแขนเอาพยายามปิดหน้าเพื่อกันเท่าฐานและก๊าซพิษที่ร้อนจัด The first posture that they found is a defensive posture they were found in defensive position ท
ท่าทีที่สองคือท่านอนคุดคูทุกคนนอนคุดคูเพราะพยายามป้องกันตัวเองจากความร้อนจากเท่าภูเขาไฟที่ถล่มลงมา The second position is the fatal position. Some were discovered curled up, trying to protect themselves from the heat and falling volcanic ash. ต่อมานะครับเป็นท่านอนรวมกันเป็นกลุ่มหลายคนถูกพบเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มเพื่อนในบ้านนะครับบอกว่ากำลังจะหลบภัยด้วยกันท่าสุดท้ายคือท่านั่งหรือยืนคุกเข่าบางคนพยายามอธิษฐานเหมือนขอพยายามหนีพยายามขอความช่วยเหลือในที่ที่ปลอดภัย The third and the fourth is a group position as a family. The fourth one is a sitting and a kneeling posture. แต่ที่น่าเสียดายก็คือไม่มีใครรอดจากความพินาศแม้แต่สักคนเดียว So but no one survived on that occasion. พี่น้องความพินาศจะมาถึงตอนที่ท่านมีเงินในบัญชีเหลือเต็มไปหมดแล้วท่านไม่เคยใช้ประโยชน์เลยเพื่อพระเจ้าเลย So your destruction will come when you have a lot of money. ผมไม่ได้บอกว่าต้องมาถวายโบสถ์นะอย่าเข้าใจผิดนะผมบอกว่าท่านควรจะใช้ตามที่เจ้านายท่านสั่งWhen you have a lot of money in your bank account, but you don't use it for the kingdom of God. พี่น้องความพินาศพี่น้องรู้ไหมว่าเมืองปอมเปอีมันเป็นเมืองตากอากาศ So Pompeii is the a very nice place to just like relax. พอเขาไปขุดค้นนะครับมีเครื่องหมายตรงนี้ทางไปซ่อง But when they dig deeper, they can see the direction to the brothel or something. เป็นเมืองโสเภณี It was the prostitute city. แต่พระเจ้าก็กวาดไปทั้งหมด So God has wiped away this city. นะครับต่อมานะครับพระคัมภีร์ได้เตือนเรานะครับบอกว่าในมัทธิว24ข้อ38ก่อนวันน้ำท่วมพี่น้องเขาทำอะไรกันอยู่เขาทั้งหลายได้กินดื่มกันทำการสมรสและยกเป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนอาห์เข้าในนาวา Matthew 24:38 For as in the days before the flood they were eating and drinking and marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark พี่น้องรู้ไหมว่าแม่สายเคยเกิดน้ำท่วมแบบนี้มา7ครั้งแล้วแต่มันมาเร็วไปเร็วทุกคนก็เลยคิดว่ามันคงไม่ได้หนักหนาหรอก So แม่สาย has the experience like this about 7 times already about the flooding but it'sCome and go very quickly. พระคัมภีร์กำลังบอกว่าในสมัยโนอาห์ทุกคนกำลังจะไปกินโต๊ะจีนกัน And the Bible said that in Noah's time, everyone is having the celebration. คนกำลังจะไปเล่นโบว์ลิ่งกัน And some people have entertaining themselves by the bowling. กำลังจับกุญออนไลน์ตีป้อมกันอยู่ And some people playing games together or something. กำลังจะไปเที่ยวคาเฟ่กันAnd they were about to hang out together. กำลังวางแผนจะแต่งงานกัน And they are planning to get married. กำลังสร้างบ้านกัน They are building their shelter.ลูกา 17 ข้อ 27 บอกว่าเขากินดื่มสมรสกันยกเป็นสามีภรรยาฟังดีนะครับสมัยโลดก็เหมือนกันพูดถึงเหมือนสมัยโลดก็เหมือนเขาได้กินดื่มซื้อขายหว่านปลูกและก่อสร้าง In Lot's time as well they are drinking they are marrying and then they are building something พี่น้องเวลานี้ไม่ใช่เวลาเพื่อจะวางแผนเพื่อตัวเอง So this time is not about the planning time for yourselfไม่ใช่เป็นเวลาที่เราวางแผนเพื่อจะทำอะไรเพื่อชีวิตของเราเอง It's not the time that you plan for your life พี่น้องเราปัจจุบันเราทำได้นะครับซื้อขายปลูกหว่านสมรสไม่ใช่เราออกไปอยู่บ้านแล้วก็รอพระเยซูมาแต่พี่น้องฟังดีนะครับอย่าวางแผนเพื่อกินดื่มและรื่นเริงเถิด But you actually you can do those kind of things you can work you can do but not planning for just drinking and entertaining yourself ลูกา 12 ข้อ 16 บอกว่าพระองค์ตัดคำอุปมาไร่นาเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผลบริบูรณ์มากเศรษฐีจึงคิดในใจว่าเราจะทำอย่างไรดีเพราะเราไม่มีที่จะเก็บผลของเราเขาจึงคิดว่าเราจะทำอย่างนี้คือรื้อยุ้งฉางเสียและสร้างใหม่ให้โตขึ้นเราจะรวบรวมข้าวและสมบัติทั้งหมดเราไว้ที่นั่นแล้วว่าแก่จิตใจของเราว่าจิตใจเอ๋ยจงมีทรัพย์สมบัติมากเก็บไม่พอหลายปีจงอยู่สบายกินดื่มและรื่นเริงเถิด In Luke 12:16-19 it says thatMy soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. และพระเจ้าตรัสแก่เขาว่า And God said to him, เจ้าคนโง่ You fool. ผมพยายามทำเสียงให้เหมือนกันในพระคัมภีร์ I try to make my tone exactly as the Bible. เจ้าคนโง่ I'm not going to say that. Oh, you fool. เจ้าคนโง่ But you fool. พี่น้องว่าจริงไหม Is it true?ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าต้องเรียกออกไปจากเจ้าแล้ว So this night your soul will be required of you แล้วของซึ่งเจ้ารวบรวมไว้จะเป็นของใครเล่า Then whose will those things be which you have provided คนที่สมบัติไว้สำหรับตัวเจ้ามีได้มั่งมีเฉพาะพระพักพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละ So is he who lays up treasure for himself and is not rich towards God พี่น้องรวยไม่ผิด being rich is nothing wrong about being rich
If you have a lot of money, it's not a sin, okay? แต่ผมอยากให้ท่านเป็นคนมั่งมีเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า But I want you to be rich before the Lord. ใช้ทรัพย์ของท่านทำให้คนขอบพระคุณพระเจ้า Use your money for kingdom of heaven. และหลายคนที่เป็นคนมั่งมีก็เป็นคนมีใจกว้างขวางอยู่แล้ว But and a lot of people of you that you are very rich แต่พระคัมภีร์บอกว่าอย่าสะสมไว้สำหรับบันเทิงเรืองใจของท่าน But the Bible said, "Don't store up the treasure to entertain yourself." อาจารย์ไม่ให้ความสำคัญหนูจะไม่ถวายทรัพย์เพื่อคริสตจักรหรอกอาจารย์ Pastor you don't care about this I don't อะไรนะขอโทษนะช่างเถอะนะขอโทษนะผมก็ไม่ง้อท่านเหมือนกันผมก็ไม่ได้สนใจท่านจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ต้องให้ก็ไปที่ชอบที่ชอบIf you don't want to give to the church, I don't care about it. พระเจ้าทรงประชนอยู่จะประทานสิ่งที่มีเพียงพอสำหรับการดีทุกสิ่งในคริสตจักรโดยไม่ต้องมีท่านก็ได้ God will provide every good deeds for the church without you. Doesn't matter. และก็เป็นเช่นนั้นเสมอมา And it's always like that. ผมเทศอย่างนี้ไม่ได้เปิดโบสถ์ I preach like this from the day when มีหลายคนไม่พอใจผม A lot of people don't like me เป็นคนมั่งมีแต่ชอบนินทา You are rich but you love gossiping ผมก็เตือนผ่านธรรมะนี่แหละว่าหุบปากซะ So I warn you through this pulpit that shut your mouth up โมโหผม And you get mad at me ออกจากโบสถ์ You leave the church พระเจ้าพาคนดีกว่ามา But and God bring the better one to come to the church พี่น้องคริสตจักรของพระเยซูเป็นแก้วตาดวงใจThe Church of Jesus Christ is the apple of His eyes. ท่านอาจจะหาโบสถ์ที่เอาใจท่านได้ You can't find a church that really pleases you. แต่ผมบอกเลยหาโบสถ์ที่มีนักเทศแบบนี้ยาก But I can tell you that you cannot find any church that have the preacher like this. ถ้าข้าพเจ้าเกรงใจมนุษย์ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่เป็นผู้รับใช้พระเจ้า If I am compromising and for people, I am not a servant of Christ. ผมไม่ได้มาเป็นคริสเตียนเพื่อมาเป็นขอทานI am not a Christian to be the beggar or something. พี่น้องอะไรผิดก็คือผิดถูกก็คือถูก Wrong is wrong, correct is correct. พี่น้องว่าผมจะถวายพวกท่านเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซู Because I want to offer you as a maturity in Christ. ท่านจะมีชีวิตที่ครบกว่ามากกว่าครบบริบูรณ์ And your life will be fulfilled abundantly.พระบอกมันจะไม่ได้มาแค่ความมั่งคั่งมันจะมาครบบริบูรณ์มีความสุขมีเพื่อนเต็มไปหมดมีคนจริงใจครอบครัวก็ดีติดตามพระเจ้าทั้งหมดสุขภาพก็แข็งแรงมองไปตรงไหนก็มีพระพร And God will bless you abundantly like in every sphere of your life นะครับจะจบไปนะครับในยุคของโนอาห์นะครับไม่มีใครสนใจว่าจะมีภัยพิบัติมาถึง In Noah's time no one cares about disaster โนอาห์สร้างเรือเป็น100ปีนะครับ Noah โนอาห์สร้างเรือเป็น100ปีแล้วสุดท้ายนะครับโนอาห์พาเขาและครอบครัวของเขารอด Noah has built the ark for 100 years and then he can save his family ปฐมกาลบทที่6ข้อ13ฟังดีนะพระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่าตอนหน้าเราบรรดาเนื้อหนังมาถึงวาระสุดท้ายนะครับโลกเต็มไปด้วยความอำมหิตเราจะทำลายเขาเป็นเดียวจงต่อโนนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์ทำเป็นห้องๆในนาวาและยาทั้งข้างในและข้างนอกด้วยยาชัน And Genesis 6:13-14 God commanded Noah to build the ark with the gopher wood and make rooms in the ark แล้วท่านจะรอดจากความพินาศนี้ได้ยังไง How you gonna get saved from this destruction ท่านต้องสร้างเรือจะไปไหนกันฮะไปเชียร์ครับYou have to build your ark, your own ark. นะครับทนไม่ไหวต้องไปฉี่ออกพี่น้องพระเจ้าสั่งให้โนอาห์สร้างเรือ God command Noah to build the ark. พี่น้องรู้ไหมว่าเรือตรงนี้นะครับเป็นคำเฉพาะไม่ใช่เป็นเรือปกติเหมือนเรือในนาซาเรตนะครับใช้คำภาษาฮีบรูคำที่น่าสนใจมากชื่อว่าเทวะ This ark, the word ark in this passage, is a Hebrew.เทวะ It's called Tewa นะครับหรือว่าสำเนียงไทยก็เทวะ Yeah in Thai ไม่มีใครว่าหรอกไม่มีใครมาสนสำเนียงภาษาฮีบรูหรอกอ๋อโอเค here original language yeah Tewa okay นะครับ Tewa ภาษาฮีบรูคำว่าเทวะเนี่ยจะได้จำได้ไงเทวะมีการใช้แค่สองครั้งเท่านั้นนะครับใช้ตอนใช้สร้างเรือโนอาห์แล้วตอนที่เป็นตะกร้าสารที่ใส่โมเสส It has been used only twice in the
One time is the with Noah building the ark, and the second one is the vessel carry from meaning from one person to เรือคำนี้นะครับเป็นคำที่ถูกใช้แค่2ครั้งในพระคัมภีร์เท่านั้นและใช้ในการช่วยโนอาห์ให้พ้นจากภัยและช่วยโมเสสให้พ้นจากภัยในแม่น้ำไนล์ Oh, okay. It has been used twice for Noah's ark and the vessel that carried Moses in the Nile River. พี่น้องรู้ไหมว่าในรับบียูนะครับสอนว่าเทพวะเนี่ยคืออะไรเทพวะคือถ้อยคำคำพูดเหล่านี้นะครับใส่บางอย่างโหลดไปบนเรือแล้วล่องผ่านอากาศเข้าไปยังหูคนฟังSo teva in Hebrew is mean that is the word of God that has been carried into the boat and to one person's ears. คำพูดคือเรือ So the word is the ark. นะครับที่ใส่บางอย่างเข้าไปแล้วก็ลอยผ่านอากาศไปยังหูอีกคนหนึ่ง That carry something, some message, and you know, to one person's ear. พี่น้องรู้ไหมครับว่าจริงๆเนี่ยหมายว่าเทพวะเนี่ยน่าจะมีความหมายคล้ายๆกับว่าเป็นเหมือนพระวจนะของพระเจ้า So if you can compare it's like you know teva is mean could be the word of God ไม่สนโกเฟอร์นะครับในภาษาเดิมเนี่ยใช้คำว่าโกเฟอร์ตรงๆเลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นการเล่นคำในภาษาฮีบรูเป็นคำพ้องเสียงกับคำว่ายาชันคำว่ายาชันใช้คำว่าโคเฟอร์หมายว่าโกเฟอร์โคเฟอร์โคเฟอร์เนี่ยมันเป็นคำสอดคล้องกันหมายว่าไงครับไม้สนโคเฟอร์คำว่าโคเฟอร์แปลว่ายาชันแปลว่าปกป้องจากข้างนอกและข้างในพี่น้องพระวจนะพระเจ้าปกป้องเราจากความวุ่นวายที่เป็นเหมือนน้ำท่วมข้างนอกแล้วก็ปกป้องเราจากสถานการณ์ข้างนอกยังไม่พอนะครับยังปกป้องเราจากข้างใน So cover and the word of God it's mean protection it's mean the word of God can protect us from the inside พี่น้องในความวุ่นวายนะครับท่านจะรอดพ้นจากความพินาศก็ต่อเมื่อท่านอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า In the midst of the chaos you will be safe from all the destructionyou have to be under and be in God's word เมื่อท่านเข้าไปอยู่ในการขอบข่ายของพระวจนะพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าจะปกป้องท่านจากสถานการณ์ข้างนอกแล้วก็ปกป้องใจท่านจากข้างใน And God's word will protect you from eternal situation and from the inside out as well ก็จะทำให้ท่านรอดจากความพินาศ And you will be saved from destruction พระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่โนอาห์ทำนะครับนอกจากเป็นเรือที่เราจะไปสร้างเรือแต่เนี่ยอาจารย์ก็จะไปสร้างเรือไม่ใช่ปฐมกาล 6:22 โนอาห์ได้กระทำตามทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่าน Genesis 6:22 says that Noah did according to all that God commanded him พี่น้องฟังดีนะครับเงื่อนไขเดียวของการอวยพรไม่มีบอกว่าเจ้าจงเรียนหลักสูตรพระคัมภีร์3ปีแล้วพระพรเหล่านี้จะตามทันท่าน So one true condition of blessing that the you have to obey God only จงมาโบสถ์ทุกอาทิตย์และพระพรเหล่านี้จะตามทันท่าน It doesn't mean that you come to church every single Sunday and the blessing will come จงมารับใช้ในงานพันธกิจเกิน3อันขึ้นไปแล้วพระพรเหล่านี้จะตามทันท่าน You have to serve like a lot of ministry and then God will bless you พระคัมภีร์บอกว่าถ้าผู้ใดฟังพระสุรเสียงของเราและปฏิบัติตามพระบัญญัติของเราพระพรเหล่านี้จะตามทันท่าน But the Bible said those of you who obey me listen to my word and do exactly what I command you the blessing will come ไม่มีเงื่อนไขเลยทั้งสิ้นมันมีเรื่องเดียวก็คือเชื่อฟัง Not about your education not about your money it's about one condition is obedience ถ้าท่านเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าเข้าไปอยู่ในเรือท่านจะได้รับการปกป้องจากพระเจ้า If you obey God's word into your ark you will be protected by God พี่น้องเงื่อนไขอันนึงในพิธีปัสกานะครับอพยพ12ข้อ21แล้วโมเสสก็เรียกบรรดาผู้ใหญ่มาบอกว่านะครับเอาลูกแกะฆ่านะครับแล้วก็เอาต้นหูศพทาเลือดในอ่างเนี่ยไว้บนข้างบนเป็นรูปกางเขนนี่นะครับแล้วบอกว่าฟังดีอย่าให้ผู้ใดออกไปพ้นประตูบ้านของตนจนถึงรุ่งเช้า In the Passover time you know only one condition that you know we have to put the blood of the lamb upon the door and then God said that you know don't let anyone to go out to theFrom the house. และทูตแห่งความตายก็จะผ่านบ้านไป And the angel of death will pass over that those house. พี่น้องก็เลยใช้เทศกาลชื่อ Passover คือผ่านไป So it's that's why it's called Passover. It's just like the angel of death just passed over your house. พี่น้องฟังดีๆจริงๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าบ้านมันศักดิ์สิทธิ์ It doesn't mean that you know the house is so sacred. ความจริงที่เรียบง่ายเลยก็คือสั่งว่าอย่าออกจากบ้าน It's the one simple truth is that something has leftthe house now อย่าออกไปนอกบ้าน oh just don't get out of your house ง่ายๆเลยก็คือว่าอยู่ในเรือ
So simple. It's just that, you know, stay in your ark. อยู่ในพระวจนะพระเจ้า Stay in your God's word. In God's word. อยู่ในคำสั่งของพระเจ้า Stay in God's command. และฟังดีๆนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยพระเจ้าบัญชาโมเสสให้พูดกับสมาชิก So and listen carefully. This time, God command Moses to talk to speak to. บางคนนะครับคิดบ้าๆบอๆว่าคริสตจักรเป็นลัทธิSome people even think that you know all the churches the cult. ถ้าพี่น้องจะสังเกตจริงๆนะครับผมไม่เคยไปยุ่งเรื่องส่วนตัวอะไรของท่านเลย If you can notice and observe that I never you know like เรื่องมันก็เน้นแต่เรื่องอย่าทำบาปอย่าทำไม่ดีรักพ่อแม่ให้เงินพ่อแม่รักพระเจ้าระดมทุนอะไรซื้ออะไรไม่เคยทำเลยนะครับเราไม่ได้เป็นลัทธิหรือมาบูชาอาจารย์คมเอกต้องฟังคำนี้เท่านั้นไม่ใช่พี่น้องรู้ไหมมันไม่ได้เกี่ยวมันเป็นความหวังดี I always preach about like how to live the pure rightLife, how to live the holy life, and this is all my good intention for you. อย่าไปฟังคำสอนที่อื่นผมไม่ได้บอกฟังคำสอนที่อื่นไม่ได้มาถามผมก่อนบางอันมันมีของปลอมมันอาจจะไม่ใช่เชื่อไม่เหมือนเขาผมก็บอกท่านบอกว่าอย่าไปทำจะให้ผมไปโจมตีขึ้นแสกหรือผมไม่ทำอยู่แล้วหรือว่าบางทีมันเป็นพันธกิจบางอย่างผมไม่ยุ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกได้แค่ว่าจะไปฟังของที่โบสถ์ก่อนไหมนะครับเพื่อความหวังดีกับท่านผมไม่ใช่ลัทธิเพราะผมไม่ได้มาสร้างอะไรสำหรับตัวเองผมยังขี่จักรยานอยู่เลยชื่อรถทุกคันก็เป็นของโบสถ์เป็นมูลนิธิหมดไม่มีชื่อผมเลยผมจะมาสร้างอาณาจักรตัวเองทำอย่างอะไรมันอาณาจักรตรงไหนผมไม่เข้าใจ Definitely it's not a cult the church is not a cult because I always have a good intention for you to listen to the message to the church and everything I do for kingdom's heaven แล้วก็มูลนิธินิวไวแบงคอกนี่นะครับถ้าเราเลิกทำนะครับเรายกทรัพย์สินให้นิวโฮปหมดเลย And then when we finish if we don't do the foundation New Y Bangkok foundationalready we will ไม่ใช่ว่าถ้าเลิกทําธุรกิจนิวไวแบงคอกยกทรัพย์สินให้ดร.คมเอก It doesn't mean that when we finish the foundation เป็นเอกสารราชการถ้าเป็นคนได้เลยว่าถ้าเลิกมูลนิธิเราจะยกทรัพย์สินทั้งหมดให้โบสถ์นิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนล Yeah we will definitely if we finish the ministry of the foundation everything will go to New Hope International Church ตอนนี้นะครับคําที่มาถึงสมาชิกจริงๆมันเป็นคําสั่งของโมเสส So this time the word of God came to the church is from through Moses ท่านจะไม่พินาศถ้าท่านเชื่อฟังผู้นำของท่าน If you will not be destroyed if you obey your leaders นะครับทำค่ายก็ไม่มีกำไรนะครับราคาเท่าทุนเลยยังต้องแอดอัพไปอีกนะครับถ้าสร้างอาณาจักรก็จะคิดราคานี้ให้โง่เหรอฮะ So church camp is also one good example that you know we definitely not a cult นะครับหมายว่าไงครับท่านจะปลอดภัยเมื่อท่านฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและฟังผู้นำของท่าน You will be safe if you listen to the word of God and to the leaders that God has anointed อิสยาห์ 43 ข้อที่ 2 เมื่อเจ้าผ่านน้ำเราจะอยู่กับเจ้า Isaiah 43 verse 2 เมื่อเจ้าข้ามน้ำมันจะไม่ท่วมเจ้า When you pass through the water I will be with you and through the rivers เมื่อเจ้าผ่านไฟมันจะไม่ถูกไหม เจ้าจะไม่ถูกไหม Shall not overthrow you when you walk through the fire you will not be burned เปลวไฟจะไม่เผาผลาญเจ้า Nor shall the flames scorch youถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้านะครับเชื่อฟังมาตลอดทำสิ่งที่ดูเหมือนขัดแย้งกับคนในโลกนั้นคือสร้างเรือสร้างตัวเองด้วยพระวจนะพระเจ้าอยู่ในพระวจนะพระเจ้าสร้างความเข้าใจในพระวจนะแล้วแกะคำสอนมีความเข้าใจเราจะพาตัวเราและครอบครัวของเราให้พ้นจากความพินาศ If we live our life totally opposite way in these worldly things you know we will definitely going to be saved ผมไม่ต้องการคริสเตียนแก่พรรษา I don't want a 100 years Christianผมต้องการคนเชื่อฟัง I want Christian who obey และแน่นอนคริสเตียนที่เชื่อมันก็ได้เปรียบเพราะว่ามีความเข้าใจในพระวจนะพระเจ้าแต่ท่านต้องเข้าใจว่าผมไม่ได้ต้องการความคิดเห็นบางเรื่องผมต้องการให้ท่านเชื่อฟัง And you have to understand that you know, I want you to just obey sometimes I don't want opinions แต่ผมก็จะปรึกษาผมไม่ได้สั่งฟังผมไม่ได้ทำงั้นนะผมก็ขอร้องให้ดีๆแต่ประเด็นก็คือว่าผมต้องการการเชื่อฟัง I definitely I'm not a bossy pastor or something I definitely can listen you can share something but I just want you to แล้วผมก็ไม่เคยบังคับขู่เข็นใครในคริสตจักรผมก็ปรึกษากันด้วยความรักเอาด้วยท่าทีถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่ประเด็นที่ลึกกว่านั้นคือว่าผมต้องการให้ท่านเราเถียงกันได้เราคุยกันได้แต่ว่าสุดท้ายเราต้องจบที่การเชื่อฟัง We definitely we can talk we can share opinion we can share things but you know when you know it's come to the point that you know you have to be obeyเชื่อฟังว่าเราจะไม่ไปยุ่งกับคนที่เป็นคริสเตียนแต่ปากร้าย So you have to obey that you have to get rid of people who are ผมไม่ได้สั่งให้ท่านถวายเงิน50รถให้โบสถ์นะผมบอกว่าอย่าไปคุยกับคนปากร้าย So I just say that hey don't participate don't join in people who have the very เลิกช่วยตัวเองเลิกทำบาปเลิกดูหนังโป๊ Stop watching porn stop masturbating มีส่วนร่วมในคริสตจักรท้องถิ่น And be participate in the local churchประกาศข่าวประเสริฐ
proclaiming the gospel, sharing the gospel. ผมบอกนะครับเป็นพระวจนะพระเจ้าทั้งนั้นเลย Everything that I have said to you is all from the Bible. ทำไมไม่ฟังกัน Why don't you just listen?พี่น้องถ้าท่านเชื่อฟังท่านจะปลอดภัย If you obey you will be saved นะครับในภาษาฮีบรูน้ำท่วมหมายใช้คำว่ามาดูที่แปลว่าความวุ่นวายในโลกนี้ In a Hebrew word flood flooding equal the chaos in this world ที่ผ่านมานะครับน้ำท่วมประเทศไทยนะครับพี่น้องที่อยู่ในโบสถ์นะไม่มีใครน้ำท่วมสักคนคือถึงท่วมนะครับก็ไม่เดือดร้อนพระเจ้าเตือนให้ไปซื้อของมาเข้ามาที่บ้านน้ำท่วมในตัวเมืองเชียงรายน้ำก็ไม่มาถึงเขา And when the flooding in Chiang Rai a lot of people in the church and I gotvery secure in the พายุที่ญี่ปุ่นมันยังเปลี่ยนทิศทางไปลงที่นึงไม่ค่อยวกกลับมาเลย The storm like you know will come to Japan will change direction to go ไปใกล้ครอบครัวนะพี่น้องรู้มั้ยว่าฝนเนี่ยมันหยุดตกได้วันเราไปถึงจนวันเรากลับเนี่ยตอนบ่ายโมงปุ๊บมันตกเลย And in the family camp last year as well the storm just you know พี่น้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะ The place that we were there พระเจ้ามีจริง God is realHe's alive. ไปที่ไหนน้ำก็ไม่ท่วมท่าน You go everywhere, no flooding. You will not be burned. พี่น้องเข้าใจไหม Understand? พระเจ้าจะปกป้องท่าน God will protect you. พี่น้องวันนี้นะครับถ้าเราตื่นอยู่แล้วไม่หลับตื่นอยู่คือใช้ชีวิตในความสว่างไม่ทำบาปพี่น้องคนที่หลับไหลคือคนที่ดำเนินชีวิตซกมกIf you stay awake and living your life in the light, and then you're not committing sin. พระเจ้าทำไมใช้สับอย่างเงี้ย Why you use this kind of word?Because if I say normally, you won't listen. ใช้คำก็ได้ใช้ชีวิตต่ำตม Yeah, you live your life very. อาจารย์ดูจะไม่มาโบสถ์แล้วอาจารย์พูดแรงมันต้องแรงกว่านี้ซะด้วยซ้ำ I don't want to come to church because you are so harsh. อีกคำไหมเอาอีกคำไหม You want to get another one? You are ไม่เอาของสวรรค์สนใจแต่เรื่องบนโลกไฟต่ำอ๋อโอเคจริงไหมYou always focus on the worldly things. ไม่สนใจบำรุงบำเหน็จบนสวรรค์ You don't care about the reward in the heaven. บางคนก็อะไรก็ไม่รู้ You just live your life just ridiculously. พี่น้องเอเมนไหมครับ Amen. พี่น้องดำเนินชีวิตอย่างคนฉลาด So live your life as a smart person. นะครับพระเจ้าอวยพรนะครับ May God bless you.